มันก็จะมีข่าวว่าปัญหาหมอที่หมักหมมมานานหมอจำเป็นต้องลาออกหมอควงเวรควงกะบางคนบอกว่าอะไรนะทำงานติดต่อกัน32ชั่วโมงไม่ได้พักไม่ได้พักเลยแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นไหมสมัยหมออ้ําเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วเรื่องแบบนี้มันต่อเนื่องกันมาหลายปีแบบนี้เหรอคะคือมันเหมือนว่ามันสะสมหมักหมมแล้วตอนนี้มันแบบมันแตกแล้วเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าจริงจริงจริงหมอครับมันเพียงพอครับมันไม่ได้ออกนอกระบบมันอยู่ในระบบที่เพียงพอครับแต่ว่าอัตราการทำงานของหมอแต่ละคนบางทีมีบรรจุตำแหน่งอยู่ในโรงพยาบาลนึงเนี่ยสมมติว่ามีหมอ20คน20คนนะครับถามว่าวันนั้นออกตรวจกี่คนถ้าออกตรวจทั้ง20คนหรือแบ่งไปบริหารบางส่วนแล้วออกตรวจพร้อมกันหมดรับผิดชอบหน้าที่พร้อมกันหมดแบ่งเบาภาระกันรับแบ่งเวรมาอยู่แบ่งเวรโอแบ่งเวรการตรวจคนไข้คัดกรองผู้ป่วยนอกยังไงก็พอครับไม่มีทางไม่พอปัญหาที่หมอไม่พอก็คือคุณไปจำกัดไว้ว่าอันนี้ต้องเป็นของน้องจบใหม่อันนี้ต้องเป็นของแพทย์เฉพาะทางฉันเป็นสตาฟฉันใส่หัวโขนฉันจะมาเมื่อต่อเมื่อคนไข้แย่แล้วฉันคือเขาจะคิดว่าตำแหน่งเดียวกันตำแหน่งเท่ากันเป็นเพื่อนแพทย์เหมือนกันเป็นพอบอเป็นแพทยศาสตร์บัณฑิตเหมือนกันเนี่ยแต่ว่ากลายเป็นว่าพอคนที่อยู่นานกว่าเขาสามารถที่จะเลือกได้ว่าเขาต้องมารับช่วงไหนสิ่งที่มันแย่ไปกว่านั้นตอนสมัยที่ผมอยู่ที่ผมเคยเขียนในสเตตัสในเฟซบุ๊กเนี่ยคือถ้ามันไม่มีหมอมาทำงานจริงๆอ่ะเราพอจะรับได้นะครับแต่ปัญหาคือมันมีหมอมาทำงานลงชื่อรับค่าเวรด้วยแต่จริงๆแล้วผมอยู่คนเดียวทั้งคืนต้องพูดแบบนี้แล้วเขาไปไหนอ่ะคนที่เขาลงชื่อก็เขานี่ไงเขาก็ต้องรอเคสให้มันแบบโยนมาไงโทรไปหาพี่ครับคือต้องพูดก่อนอย่างนี้ครับท่านผู้ชมถ้าพี่ทั้งสองคนหมอที่ดีมีเยอะกว่าไม่แต่ว่ามีหมอไม่ดีมีหมอไม่ดีแค่วันเดียวชั่วโมงเดียวนาทีเดียวคนไข้ก็ตายได้แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสิ่งที่เราเจอเนี่ยผมไปเจอความทรงจำที่ไม่ดีในบางพาร์ทของชีวิตซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะปล่อยไปครับก็ควรต้องเอามาตีแผ่ให้พูดฟังว่ามันจะมีหมอประเภทหนึ่งครับที่ทิ้งเวรก็คือชื่อเนี่ยอยู่กับรุ่นน้องแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยต่อสายหายาโทรไปแม่งก็ด่าโทษฮะโทรไปแล้วก็แบบว่าทำไมแค่นี้ดูแลไม่ได้อย่างนู้นอย่างนี้แต่ตอนเช้าเดินมาต๊อกๆมาเซ็นชื่อรับค่าเวรค่า DF ค่า OT ค่า PR อะไรมากมายไปหมดซึ่งกลายเป็นว่าหมอผมอยู่อ่ะผมให้พี่ตากับพี่เข็มเดาว่าสมัยปี2545 2546เนี่ยผมอยู่เวรตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง8โมงเช้าเนี่ยหมอคนหนึ่งที่จบมาเนี่ยได้ค่าเวรเท่าไหร่4โมงเย็นถึง8โมงเช้าอย่างน้อยก็น่าจะได้สัก 3,000 น่ะพี่เข็มว่าเท่าไหร่ฮะเข็มว่าไม่ถึงฮะเหรอพี่เข็มว่าเท่าไหร่ให้เดาเล่นๆ1,500ผิดครับ400บาทเชี่ย400บาทนะครับพูดตามเป็นสุภาพโอ้400บาทถูกต้องครับได้400บาทแล้วแบบปัญหาของเราก็คือว่าแล้วเราไม่ได้เงินตามเคสเราไม่ได้เงินตามเวิร์กโหลดสมัยนั้นนี่มีเวิร์กโหลดคุณจะรับเคส1,000เคสคุณก็ได้400บาทคุณจะรับเคสกลางคืนแค่ไหนกี่เคสคุณก็ได้400บาทเอ้าทำไมเขาบอกว่าเป็นหมอแล้วรวยอ่ะเป็นหมอเงินเยอะไงเป็นหมอไม่ลำบากหรอกครับเป็นหมอถ้าเป็นหมอปกติเนี่ยเป็นหมอทำเนี้ยไม่ลำบากหรอกครับมีเงินใช้ตลอดชีวิตไม่ลำบากเท่าอาชีพอื่นแต่จะรวยไม่รวยอีกเรื่องนึงคนละเรื่องกันคือบางทีเนี่ยบางคนเป็นหมอตลอดชีวิตมีเงินแต่ไม่มีเวลาใช้เงินใช่บางคนก็อยู่รัฐบาลไม่ใช่ว่าไม่อยากออกนะครับแต่มันออกไปแล้วมันไม่มีใครจะมาขอโทษนะฮะบางคนมันเป็นหมอที่พูดภาษาคนไม่รู้เรื่องคุณออกจากราชการไปคุณตายพอดีเพราะว่าไม่มีคนไข้เข้าถ้าเป็นเพอร์ซันอลแล้วเนี่ยไอ้หมอคนนี้ถ้ามันเปิดคลินิกไม่มีใครเข้ามันคลินิกมาแน่นอนเพราะอะไรเพราะมันพูดไม่รู้เรื่องมันอยู่รัฐบาลเนี่ยมันเป็นคนที่อ่ะมาว่าไงคือกลายเป็นว่าอยู่รัฐบาลเช้าชามเย็นชามก็ได้ยังไงกูก็เป็นราชการถ้าราชการกว่าจะไล่ออกมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องทำเรื่องร้องเรียนกว่าจะมีการเตือน1เตือน2เตือน3แป๊บขั้นแต่ถ้าคุณอยู่ต่อแบบอยู่แบบว่าเป็นหมอธรรมดาไม่ต้องเป็นหมอที่ดีเลิศนะครับคุณก็อยู่จนเกษียณคุณก็ได้สิทธิ์อะไรต่างๆมากมายเงินก็ขึ้นคุณจะไม่ปะนั้นไม่ทำคลินิกได้10,000ทำคลินิกอะไรแล้วแต่คือถึงบอกว่าเป็นหมอเนี่ยไม่ใช่ว่าคนที่อยู่ในต้องพูดอย่างนี้นะครับคนที่ออกนอกระบบไม่ใช่หมอที่เลวคนที่ออกนอกระบบเนี่ยไม่ใช่หมอที่ไม่ดีไม่ใช่หมอที่ไม่มีจรรยาบรรณแต่ระบบมันครอบเขาอยู่ความสามารถเขามีพลังเขาจะพังระบบออกมาได้แต่คุณไปครอบให้เขาอยู่แค่นี้เขาก็ต้องออกมาทำของเขาเองเพราะว่าเขาออกมาแล้วเขาช่วยสังคมได้มากกว่า
ออกมาแล้วเขาช่วยครอบครัวตัวเองเขาช่วยอุดมการตัวเองแพชชั่นตัวเองเติมเต็มได้ดีกว่าเขาก็ออกใครจะอยู่อะครับตะยกมือยกมือยกมือถามยกมือถามค่ะคุณหมออ้ําคะคือตอนนี้ตะได้ยินนะได้ยินคนที่เขาคอมเมนต์ว่าปัญหาที่เราได้ยินกันเนี่ยว่าหมอจบใหม่พอไปอยู่โรงพยาบาลต่างจังหวัดแล้วลาออกเหนื่อยทำงานไม่ไหวลาออกกันเยอะปีนึงลาออกตั้ง1ใน3อะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาบอกว่าอันนี้นะอันนี้คนอื่นพูดนะไม่ใช่ตะพูดตะเอามาถามหมออ้ําเขาบอกว่าเด็กยุคนี้ไม่อดทนเด็กลุกรุ่นนี้ไม่อดทนเขาบอกว่าคนลุกใหม่ไม่อดทนเนี่ยเขาใช้คำว่าหมอไม่อดทนเนี่ยจริงปะจริงแค่บางส่วนครับเด็กยุคนี้มันเผอิญมันฉลาดกว่าครับมันมีทางเลือกมากกว่า มันรู้ว่าชีวิตนึงมันไม่ได้มีแค่เจ้านายไม่ได้มีลูกน้องไม่ได้มีแค่ผอ.โรงพยาบาลไม่ได้มีแค่ฝ่ายการ มันมีชีวิตของเขาอยู่ด้วยเขาอาจจะทำถึงจุดผมเชื่อว่ารุ่นน้องหมอทุกคนไม่มีใครไม่ทนแล้วออกเลยไม่มีครับคิดว่าทุกอาชีพแหละพี่ตาสรุปทุกอาชีพเวลาเจอแบบเขาต้องมีกดเซ็นถ้าเขามีที่ปรึกษาที่ดีเขามีเจ้านายที่ดีเขามีปัญหาเขาไปปรึกษาแต่ละคนร้อยพ่อพันแม่ปัญหาเป็นร้อยแปดพันเก้าอย่างครับถ้าเขามีพี่รุ่นพี่ที่ดีเขามีผู้อำนวยการที่ดีเขามีหัวหน้าแผนกที่ดีพี่เชื่อไหมว่าจะคีปพลังของเขาไว้ได้ให้แพชชั่นให้ความรู้สึกเขาอยากทำงานอยู่ได้แต่บางครั้งเขาไปเจอคำขับไล่สายส่งคุณไม่ได้มองน้องหมอเป็นน้องหมอคุณไม่ได้มองน้องหมอเป็นคนที่คุณควรจะเก็บไว้คุณไม่ได้มองนักเรียนเป็นนักเรียนคุณมองว่าเป็นหมอรุ่นใหม่เว้ยไม่ทนอะไรเลยเว้ยแต่คุณก็กดขี่มันเช้าชามเย็นเช้ายันเย็นเช้ายันเย็นสุดท้ายพอมันมีปัญหาก็มันเป็นระบบโซตัสเหรอหมอมีระบบโซตัสเหรอรุ่นพี่กดรุ่นน้องอย่างนี้เหรอโอ้โหจริงเหรอยิ่งกว่าโซตัสอีกครับ wow. ยิ่งกว่าอีกครับโอ้ oh. ยิ่งถ้าเราจะต้องมีอะไรเป็นตัวประกันเช่นถ้ามึงไม่ฟังคนนี้ถ้าไม่ฟังรุ่นพี่คนนี้เดี๋ยวรุ่นพี่จะไปเป่าหูอาจารย์เดี๋ยวจะไม่เซ็นใบ attendance จะไม่เซ็นใบผ่านให้ oh. มีนะพี่มีนะ oh. แล้วก็กลายเป็นว่าต้องคอย please พี่ด่าก็ด่าไปด่าต่อหน้าลูกด่าต่อหน้าคนไข้ด่าต่อหน้าพยาบาลด่าต่อหน้าวิชาชีพเดียวกันต้องยอมเพื่ออะไรเดี๋ยวไม่ผ่านเดี๋ยวไม่ผ่านเพราะอะไรเพราะอาชีพอื่นแหละหมออ้ามป่ะก็จะมีคนแบบนี้แหละจริงก็ใช่ไงพี่นั่นหมอเขาเป็นคนธรรมดาเหมือนกันพี่คือเราต้องวนกลับมาก่อนครับว่าเราอย่ามานั่งดัดจริตตอแหลกันว่าหมอไม่ต้องใช้เงินครับหมอก็ต้องใช้เงินครับหมอก็ต้องเขาคือเงินจะน็อคเอเวอร์ซิงเหมือนกันครับถ้าคุณดูแลเขาได้ดีคุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีคุณมีคุณเหนื่อยทำงานเหนื่อยมากได้เงินมากสุขภาพคุณชีวิตคุณมีเวลาพักนะครับเขาจะไปจากระบบที่ไหนล่ะบางคนเนี่ยอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องของคุณภาพชีวิตเรื่องของการเงินถ้าคุณให้ขั้นความมีอยู่เวรมากได้มากคนไข้เยอะคุณได้เวิร์กโหลดนะครับมีการดูแลมีการให้เวลาพักร้อนมีเวลาอะไรมาอันนี้เขาจะอยู่อันดับแรกเลยนะอันที่สองทีมที่ดีครับทีมที่ดีก็คือมีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีเจ้านายที่ดีมีผู้ประคับประคองชาที่ดีเข้าใจเขาบางครั้งคนเรามันมีปัญหาชีวิตเนี่ยบางช่วงเนี่ยเคยเป็นหมอมันต้องสงสัยแล้วเอ๊ะทำไมคนนี้หมอคนนี้จากเคยดีๆทำไมอยู่ๆมีปัญหาชีวิตทะเลาะกับแฟนเลิกกับแฟนมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บหรือเปล่าครอบครัวเป็นยังไงมีปัญหาค่าใช้จ่ายหรือเปล่าเรียกเขามาคุยให้เขารู้ว่าเขายังไปต่อได้ปัญหาคือตอนนี้มันกลายเป็นทุกคนมีพื้นที่ส่วนตัวมีโซเชียลมากขึ้นแต่เอาข้อจริงแล้วเราคุยกันน้อยลงรุ่นพี่ไม่ได้เข้ามาคุยกับรุ่นน้องแบบนี้กลับไปพอเห็นน้องโพสเฟซบุ๊กก็เกิดความรู้สึกอ้าวมันโพสด่าองค์กรไว้ไอ้นี่แม่งไส้มันนะฮะมันไส้มันเฮ้ยพวกเราต้องร่วมโจมตีมันต้องไปจัดการมันเราต้องไปแอนตี้มันพอไปตอนเช้าไปประชุมองค์กรแพทย์ก็กลายเป็นแกะดำอย่างเงี้ยแล้วเขาจะอยู่ทำไมครับเขาเป็นเขาไม่ใช่ทหารเกณฑ์นะครับคือเขามีสิทธิ์งั้นท่านก็ไปเดี๋ยวอันนี้ค่ะมันมีคุณสรัญยูคอมเมนต์บอกว่า WHO เนี่ยนะคะสำรวจหมอต่างจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยบอกว่าหมอ1คนต่อคนไข้โดยประมาณ 25,000 คนจริงหรอ1คนต่อ 25,000 เป็นครัวเรือนไม่ได้ต่อวันนะครับไม่ได้ต่อวันหมายความว่าอัตราเฉลี่ยในประชากรจังหวัดนั้นต่อหมอ1คนอาจจะจริงแต่ว่า 25,000 คนนั้นไม่ได้มาทีเดียวนะครับค่ะก็คืออาจจะมีว่าเรารับผิดชอบในจังหวัดใหญ่กรุงเทพพัทยาเชียงใหม่ชลบุรีขอนแก่นสงขลาจะอยู่ที่1ต่อ800คนคุณกรัญญพัฒน์ค่ะคุณกรัญญพัฒน์คอมเมนต์มาว่าผมเคยเป็นคนไข้ของคุณหมอหม
บอกตรงๆชื่นชมในจรรยาบรรณของคุณหมออ้ำมากๆครับเป็นกันเองอธิบายอาการของผู้ป่วยได้ดีมากนับถือครับขอบคุณครับนี่แฟนหมออ้ำเพียบเลยอ่ะเอาอย่างนี้งั้นก็ต้องถามหมออ้ำแล้วล่ะเราพอเห็นปัญหาแล้วว่า1มันก็มีความกดดันในการทำงานหนักแล้วบางทีพอทำงานหนักแล้วเนี่ยเราอดทนแล้วถ้าเรามีคนมีรุ่นพี่ที่คอยฟังเราคอยช่วยเหลือคอยเป็นทีมงานที่ประคับประคองกันไปแก้ปัญหากันไปความอดทนมันก็อยู่ได้ยาวแต่บางทีมันก็ใช่ครับมันไม่ไหวขึ้นเลยดีค่ะอันนี่คอมเมนต์มาคอมเมนต์เยอะแยะเลยค่ะงั้นถามเข็มอยากรู้แบบถามมาไม่คือมันถามแบบว่าโง่มากอ่ะถามว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี้ยค่ะหมอขาดแคลนจริงไหมทำไมนะฮะหมอขาดแคลนจริงไหมคะปัจจุบันนะคะตอนนี้เลยถ้าเอาแบบกระปั้นทุบดินเลยจริงครับคือเราจำนวนเราไม่พอกับคือสาธารณสุขเราปัจจุบันเนี่ยเราตั้งรับมากกว่าเชิงรุกก็คือเราตั้งคือพูดง่ายๆว่าเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าไปว่านโยบายว่าเข้าถึงได้ง่ายขึ้นจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วก็คือปัจจุบันเนี้ยหมอเนี่ยถ้าเอาตามอัตรากำลังจริงๆแบ่งปันกันจริงๆตำแหน่งที่มีในโรงพยาบาลแล้วทำงานกันจริงๆตามตำแหน่งนั้นนะครับเพียงพออยู่ได้นะครับแล้วก็แต่ถ้าเอาตามมาหารตามตัวเลขเลยให้หมอทำงานแบบสบายๆมีคุณภาพไม่พอครับยังไงก็ต้องเพิ่มแต่ว่าถ้าเพิ่มแล้วระบบเหมือนเติมน้ำใส่ถังรั่วครับคุณไปเพิ่มมาจากข้างบนอย่างเดียวนะแล้วถังระบบมันยังรั่วอยู่ครับรั่วก็คือมาถึงแล้วท็อกซิกมาถึงแล้วไปเจอไอ้หัวหน้าแผนกคนเนี้ยหมายถึงโอ้โหไปถึงใครก็อยู่กับแผนกนี้ไม่ได้น้องผ่านไปก็เจอกินหัวเจอหยุมหัวตลอดแบบนี้มันต้องแก้ที่ระบบด้วยครับไม่แล้วมันจะแก้อย่างนี้มันแก้ยังไงอ่ะมันต้องแก้มันต้องแก้จากหัวมันต้องแก้ที่คนแล้วแก้ที่คนแล้วแก้ที่ระบบแก้ที่แก้ยังไงแก้ที่ระบบไม่ยากครับข้อแรกสุดก็คือตีแผ่มันก่อนตีแผ่ให้รู้ก่อนว่าในองค์กรนี้มันมีหมอแบบนี้อยู่ด้วยปัจจุบันมันเป็นโลกแห่งโซเชียลครับมันเป็นโลกที่คนตื่นตัวคนที่รู้ว่าอ๋อไอ้หมอคนนี้มันทำให้หมอคนนี้ลาออกนะเว้ยไอ้หมอคนนี้องค์กรนี้เป็นอย่างนี้นะเว้ยทุกคนนะครับสุดท้ายแล้วเราจะใช้การสื่อสารก็คือทำให้ใช่เราอ่านคอมเมนต์ของคุณสลาบอกว่าหมอน้อยแต่ทหารเยอะต่อตอนนี้ผมจะบอกว่าถ้าเราจะแก้จริงๆครับเราต้องแก้ที่นโยบายด้านบนให้มีการสื่อสารแบบ two way หมอจบใหม่สามารถสื่อสารข้ามชั้นบังคับบัญชาได้ไม่ใช่ว่าไม่โดนว่าอยู่ตรงนี้ไปต้องไปมีปัญหากันหัวหน้าแผนกกักเรื่องไว้กดดันแล้วไปบล็อกกับผอ.โรงพยาบาลผอ.โรงพยาบาลก็ไปสนิทกับหัวหน้าแผนกเพราะว่านั่นไกลก็ไปว่าลูกน้องไปว่าหมอก็จบใหม่ไอ้หมอจบใหม่ก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อก็ไม่ต้องเดินไปหาหมอสสจ.เพราะว่าหมอจบใหม่ยังเด็กไม่มีวุฒิภาวะไงไม่เก่งตัดสินใจไม่ได้แล้วสุดท้ายเขาก็ลาออกไงครับถ้าคุณยังคิดแบบเดิมอยู่เขาก็ไม่อยู่ไงครับคือเขาอะสู้ไม่ได้เขาไม่มีปากมีเสียงเขาสู้กับระบบไม่ได้เขาก็ออกสิครับคนจบหมอไม่ได้โง่นะครับเขามีทางไปเลือกมากมายเขาจะไปของเขาได้มีวิชาชีพแพทย์เนี่ยยังไงก็มีกินไปตลอดชีวิตถ้าคุณไม่โกงจรรยาบรรณนั้นลาภยศสรรเสริญจะมาหาคุณเองถ้าคุณทรงคุณค่าทางวิชาชีพนั้นไว้ซึ่งคุณเปิดคลินิกที่ไหนคนก็ตามไปหาคุณจริงคีย์เวิร์ดเดียวเลยก็คือคุณมีความรู้อันที่สองพูดภาษาคนรู้เรื่องถ้าคุณมีแค่สองอย่างนี้คุณสามารถที่จะอยู่เป็นหมอได้ตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณมีเซอร์วิสมายคุณมีความใจเขาใจเราคุณจะเป็นหมอที่โด่งดังคุณจะมีคนไข้ล้นหัวตั้งแต่เช้าจดเย็นซึ่งอันนี้เป็นสามข้อที่จะต้องฝากน้องๆรุ่นใหม่ๆไว้ว่าหมออยู่ที่ไหนหมอที่เก่งก็เป็นหมอที่เก่งหมอที่ดีอยู่ที่ไหนก็เป็นหมอที่ดีหมอที่มีคุณธรรมมีจรรยาบรรณของการแพทย์อยู่ที่ไหนก็จะเป็นหมอที่มีคุณธรรมจรรยาบรรณทางการแพทย์ไม่ต้องไปสนใจว่าจะรัฐบาลเอกชนหรือคลินิกตัวเองหรือจะลาออกมาชีวิตเรามันสำคัญมากกว่าระบบถ้าเรารู้สึกว่าเราอยู่แล้วเราท็อกซิกเราจะกลายเป็นภาระให้กับระบบนะครับเราอดทนเราอยู่แล้วโดนรุ่นพี่กดด่าผอ.ด่าสสจ.มีเรื่องปัญหาแล้วเรามีความเครียดท็อกซิกเราจะสั่งยาคนไข้แล้วเหม่อสั่งผิดสั่งถูกมันเกิดผลเสียต่อคนไข้นะครับถ้าเรารู้ว่าเราไม่ไหวเราลาออกดีกว่าเหมือนคนขับรถนะครับรู้ว่าเราง่วงรู้ว่าไม่ไหวแล้วอ่ะอย่าไปฝืนขับกะนั้นตายกันทั้งคันรถก็ติดสติ๊กเกอร์เอา
คนละเรื่องแล้วคนละเรื่องแหมยิ้มแฉ่งเลยพระเจ้ายิ้มแฉ่งเลยทีนี้ผมก็มองว่าอย่างนี้ครับอยู่ตรงไหนแล้วก็เป็นหมอที่ดีได้แต่ว่าปัญหาคือตอนนี้หมอด้วยกันเองนะไม่สื่อสารด้วยกันเองพี่เชื่อไหมครับว่าเราเคยปัญหานี้เป็นประเด็นที่หมอไม่สื่อสารกับคนไข้เกิดการฟ้องร้องมากมายคดีในกระทรวงในแพทยสภาเกิดขึ้นมากมายคดีนี้เกิน5คดีเหล่านี้เกิน 50% จบที่การอธิบายจบที่การเรียกมาคุยอธิบายยอมความกันว่าหมอไม่ได้ตั้งใจหมอไม่ได้พูดวันนั้นมีบางคดีที่ญาติพูดว่าวันนั้นถ้าหมออธิบายเขาสักคำเดียวนะเขาจะไม่ฟ้องเลยเช่นกันครับมันก็จะมีเรื่องของหมออันนี้หมอกับคนไข้ใช่ไหมครับจะมีเรื่องหมอกับหมอถ้าหมอรุ่นพี่หมอผู้บังคับบัญชาได้ลงมาดูปัญหาของน้องหรือมาคุยกับน้องก่อนน้องมีทางเลือกอันนี้นะน้องมีทางได้แบบนี้นะน้องตอนนี้เราขาดแคลนแพทย์น้องอดทนเพื่อพี่ได้ไหมให้ผ่านช่วงนี้ไปน้องอดทนน้องเก่งนะพี่ดูแล้วเนี่ยน้องมีความเชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกพี่จะสนับสนุนน้องนะถ้าน้องไปทางนี้แล้วมาช่วยโรงพยาบาลเรากันนะน้องเดี๋ยวเรื่องอื่นน้องไม่พอใจตรงไหนอ๋อไอหมอคนนี้มันด่าน้องใช่ไหมมาเดี๋ยวพี่เรียกมาคุยพี่จัดการให้ถ้าผมเป็นหัวหน้าผมเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลผมจะไม่ปล่อยให้ลูกน้องผมรุ่นน้องหมอจบใหม่เกิดคอนฟลิกต์กับระบบเด็ดขาดถ้าเกิดคอนฟลิกต์กับระบบเมื่อไหร่โรงพยาบาลผมจังหวัดผมก็จะเกิดปัญหาการขาดแคลนหมอเกิดปัญหากระทบคนไข้เกิดปัญหาหมอขาดแคลนแล้วผมก็จะซวยผมก็ต้องทำงานหนักกว่าเดิมหน้าที่ของผมถ้าผมเป็นผู้ในการโรงพยาบาลผมจะเรียกน้องมาคุยเรียกน้องมาคุยเรียกไปทานข้าวมาคุยกันเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ๋อไอ้หมอเนี่ยเหรอไอ้นี่เหรออ๋อคนพูดมาหลายคนแล้วว่าไอ้หัวหน้าแผนกคนนี้แม่งทุเรศเดี๋ยวพี่จัดการให้แต่ว่าเกรงจะเป็นถ้าอ่านในเฟซหมออ้ําที่สเตตัสหมออ้ําบอกว่าหมออ้ําเนี่ยกําลังได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้อํานวยการโรงพยาบาลละแล้วทําไมถึงลาออกมาก่อนทําไมไม่อยู่เป็นผู้อํานวยการโรงพยาบาลแล้วก็เจริญเติบโตตอนนี้อาจจะเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะป่านนี้อาจจะช่วยอะไรได้เยอะขึ้นเนาะเออใช่ใช่ใช่มันเป็นอย่างนี้ผมจะเล่าให้พี่ฟังว่าผมเองตอนที่เรียนที่จุฬาลงกรณ์เนี่ยมันก็จะมีแต่ละชั้นปีนะครับตอนที่ผมอยู่ชั้นปีที่4กับปีที่6เนี่ยผมเป็นประธานชั้นปีเป็นประธานรุ่นนะครับแล้วก็ตอนนั้นไปฝึกงานที่โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรีนะครับก็เราก็เป็นประธานนิสิตเป็นประธานปีที่4กับปีที่6ผมเองเนี่ยทำเรียนไปควบคู่กับกิจกรรมนะครับกิจกรรมเหล่านี้ทำให้เราสัมผัสถึงความรู้สึกของคนไข้มากขึ้นทำให้เราเข้าใจความเป็นมนุษย์มากขึ้นทำให้เราเข้าใจปัญหาของชุมชนมากขึ้นเราเริ่มจากการเข้าใจเพื่อนเราก่อนครับการจะเป็นประธานรุ่นได้เนี่ยคุณต้องเข้าใจหมอด้วยกันก่อนเข้าใจหมอด้วยกันก่อนว่าหมอแต่ละคนมันมีรูปแบบแต่ละคนมันต่างกันคนนี้มันไม่ค่อยพูดนะแต่เวลามาตรวจคนไข้มันโคตรเก่งเลยว่ะเราจะจับตรงนั้นมาพุช the right man to the right job ยังไงนะครับผมมาชอบทำกิจกรรมมาก่อนผมถึงตอนที่เข้ามาตอนนั้นอ่ะพอจบมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำแค่ตรวจคนไข้อย่างเดียวเราก็มีกิจกรรมผมก็เป็นศิลปินด้วยร้องเพลงด้วยก็จะมีเล่นดนตรีร้องเพลงทำกิจกรรมของโรงพยาบาลนะครับมีอะไรหลายๆสิ่งทำกิจกรรมที่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรด้วยกันทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเราไปสายเนี้ยครับมันต้องโตครับคือเสียงผมถ้าเป็นแค่อินเทิร์นธรรมดาเป็นหมอจบใหม่ธรรมดามันไม่ดังครับมันจะต้องมีไม่ดังหมายความว่าไม่ได้อยากเด่นดังนะดังในแง่ที่ว่าพูดอะไรแล้วมันมีคนฟังพูดอะไรแล้วมันมีความสร้างสรรค์เป็นนโยบายออกไปเราก็เลยคิดว่าถ้าเราอยู่สายนี้เราก็ต้องเริ่มจากปีแรกเป็นหมอฝึกหัดเป็นหมอทั่วไปอินเทิร์นก่อนปีที่2เนี่ยโรงพยาบาลชุมชนขาดแคลนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพราะว่าจะติดเรื่องนี้แหละครับเพราะว่าถ้าเราเข้าสายนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องทุ่มชีวิตให้กับราชการนะครับเราก็ต้องไปทางสายบริหารผมได้รับการเสนอชื่อตอนจะขึ้นปี2ขึ้นหมอจบใหม่ปีที่2เนี่ยไปอยู่ที่โรงพยาบาลวัดเพลงนะครับตอนเป็นชื่อเป็นอันดับ1นะครับก็คือถ้าไปก็คือไปได้แล้วแหละแต่ตอนนั้นเป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์ชีวิตเราหรือเปล่าวะเรายังมีความถ้าเราไปตรงนั้นเราอาจจะทำงานที่เรารักไม่ได้อีกหลายๆงานอย่างเช่นงานของงานของด้วยเนาะนักร้องเป็นส่วนหนึ่งนักร้องผมเป็นมาก่อนที่จะเรียนแพทย์อีกครับคือเรามีความชอบดนตรีมาตั้งแต่ก่อนอยู่แล้วชอบการร้องเพลงตั้งแต่ก่อนนั้นอยู่แล้วพอมาเป็นสอบเป็นนิสิตแพทย์เป็นหมอก็ประกวดร้องเพลงชนะที่ของจุฬาลงกรณ์ได้อันดับ2ตอนปี3แล้วก็พอจบมาก็ RS พี่แหม่มพัชริดาก็หมออ้ํามาทำเพลงด้วยกันมั้ยอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเป็นช่วงที่ผมกำลังรอยต่อระหว่างหมอจบใหม่ปี1ขึ้นปี2พอดีค่ะ
ชื่อไหมครับพี่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมปรึกษาผู้ใหญ่เนี่ยผมสามารถทำเหยียบเรือ2แคมได้เลยผมสามารถทำราชการได้ด้วยแล้วก็ไปอัดเพลงเป็นหมอเป็นศิลปินได้ด้วยแล้วก็เปิดคลินิกได้ด้วยเปิดคลินิกแต่เรารู้สึกว่าเราเอาเปรียบตำแหน่งนี้กับคนอื่นถ้าเรามีทางเลือกอื่นแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่พร้อมที่จะทำให้มันดีเราเอาคนที่พร้อมมาอยู่แทนเราดีกว่าอย่าไปเสียดายตำแหน่งเพราะว่าเพราะว่าตำแหน่งไม่อยู่นานตำนานจะอยู่ทนอันนี้คุณพิธาพูดไว้อันนี้ออกหยอก